วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเบื้องหลังการถ่ายทำรายการ Guest Star Art Show เทปนี้เราก็อยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่และในวันนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมไปพบกับบรรยากาศการสัมภาษณ์คุณหริธรอัครพัฒน์ในพื้นที่ของตูดยุงอาร์ตเซ็นเตอร์ของคุณหริธรเองและมากไปกว่านั้นยังมีผลงานศิลปะอีกมากมายมีทั้งผลงานประติมากรรมและผลงานจิตรกรรมและในการถ่ายทำรายการวันนั้นพิธีกรสุดแซ่บของเราคุณโยธกาจุลโลบนก็ได้พูดเปิดรายการก่อนที่จะพาไปพบศิลปินเราไปฟังพิธีกรกันหน่อยนะคะนายโยมานั่งชิลๆสบายๆอยู่ที่ตูดยุงค่ะที่เชียงใหม่นี่แหละค่ะถ้าเกิดว่าใครได้ชมเทปค่ะที่โยสัมภาษณ์พี่อู๋สลันนะคะแน่นอนค่ะพี่อู๋พูดถึงนะคะศิลปินในไอดอลในดวงใจอีกหนึ่งท่านคือพี่หริธรค่ะและแน่นอนวันนี้นะคะโยจะมาสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเลยค่ะและนอกจากนั้นนะคะจะพาชมตูดยุงแกลลี่นะคะแกลลี่สุดชิคด้วยค่ะของเชียงใหม่ด้วยแต่จะเป็นอย่างไรต้องติดตามได้ในรายการค่ะเมื่อเราได้แนะนำไปแล้วก็ถึงเวลาเปิดตัวศิลปินสุดเท่คุณหริธรอัครพัฒน์ไปฟังกันเลยค่ะคราวนี้ว่าได้เต็มอิ่มแน่นอนเลยกับบรรดาขวัญใจนะคะของหลายๆคนนี่ที่ทำมาตอนนี้ที่ถอนนี้แบบหลายๆคนชื่นชมแล้วโดยเฉพาะเหล่าบรรดานักสะสมทั้งหลายก็เริ่มบอกว่าชื่นชมพี่และนอกจากนั้นพี่ชายที่โยรู้จักเนี่ยอย่างพี่ตะวันก็ชื่นชมพี่ถอนมากเคยเห็นพี่ถอนแต่ใน Facebook ก็เลยอยากจะรู้เรื่องราวของพี่ถอนอย่างเต็มๆเลยหลายคนคงอยากจะทราบนะคะเรามาเปลี่ยนมุมการสัมภาษณ์กันบ้างนะคะแถมช่วงเปิดเข้ารายการศิลปินคุณหริธรก็ทำท่าตามพิธีกรดูแล้วน่ารักมากๆต้อนรับกับเข้าสู่รายการ Guest Star Art Show ค่ะจริงๆต้องมีท่าเลยพี่ถอนต้อง Guest Star Art Show Art Show อย่างนั้นเลยจากนั้นพิธีกรของเราคุณโยธกาก็ได้สัมภาษณ์แบบเจาะลึกกันเลยทีเดียวบอกได้เลยว่าใครที่ชื่นชอบคุณหริธรอัครพัฒน์แต่ยังไม่ทราบถึงประวัติส่วนตัวและเรื่องราวต่างๆในการทำงานศิลปะถ้าได้ฟังเทปสัมภาษณ์นี้แบบเต็มๆคงจะเต็มอิ่มกันอย่างแน่นอนแต่ต้องไปติดตามในรายการเต็มของรายการ Guest Star Art Show และนอกจากนั้นแล้วเมื่อได้พูดคุยกันไปถึงเรื่องของชีวิตความเป็นมาและการสร้างสรรค์ผลงานที่น่าสนใจเราก็ต้องมาชมผลงานกันบ้างแล้วล่ะค่ะก่อนอื่นเลยเรามีแขกพิเศษเพิ่มมาอีก2ท่านจะเป็นใครเราไปฟังกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญพิเศษถึง2ท่านนะคะเอาพี่ธรต้องแนะนำคนข้างๆหน่อยสิคุณมีมี่ครับมีมี่เป็นใครคะเป็นภรรยาแล้วข้างๆคะพี่อู๋นะคะคือเราจริงๆเราอยู่ทริปเดียวกันเป็นพี่น้อยน้อยก็อื่นตอนนี้นี่เราอยู่ทำการตุดยุงซึ่งผลงานที่คุณมีมี่ได้นำเราไปชมก็มีเยอะแยะมากมายจริงและนี่เลยค่ะไฮไลท์เด็ดความหวานความน่ารักของคุณหริธรและคุณมีมี่เห็นแล้วก็เขินแทนเลยเลยค่ะช่างน่ารักกันมากๆและเราก็ไปดูยุงข้าวซึ่งบอกก่อนว่าไม่มีข้าวนะคะมีแต่ผลงานศิลปะของคุณหริธรนั่นเองยุงข้าวนี่เป็นส่วนของเป็นที่จะแสดงงานใช่ก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการของตูดยุงที่นี่ค่ะโอ้ดีที่นี่นี่เขาชอบแถวนี้เขาชอบทำเอายุงข้าวมาทำด้วยค่ะพี่ตั้งแต่บ้านพี่อู๋แล้วตั้งแต่โรงแรมพี่อู๋แล้วทึบขึ้นไม่เท่าไหร่ครับพี่ลงเนี่ยแหละปัญหาก่อนอื่นคงจะต้องถามว่าทำไมถึงได้เอายุงข้าวมาทำอันนี้เป็นไอเดียของพี่ดมคือพี่ดมเหมือนแกเป็นดีไซเนอร์แกเห็นวัสดุเห็นอะไรเนี่ยเห็นปุ๊บแกนึกออกเลยว่ามันควรจะเป็นอะไรค่ะตอนนี้พี่ทอยครับตอนที่พี่ทอยทำผลงานชิ้นนี้นานหรือยังคะทำปีที่แล้วค่ะอย่างงานเนี่ยชิ้นไหนที่มีชอบมากที่สุดออกหมดเลยพิเศษพิเศษเนี่ยอ่าว่า I love the simplicity it's at the same time striking because it looks like it's suffered. It looks like a remain from the war, and at the same time, it looks like a remain of a civilization that disappeared.
It's like he's seeing into the future mm-hmm. when our civilization will disappear. Mm-hmm. And the color is very futuristic. Mm-hmm. Like I never saw an artwork with such a bright color, a very interesting yes. color. So it looks very ancient, ageless, and at the same time futuristic. Mm-hmm. Yeah. มันสนใจมากนะคะคนนี้ถามศิลปินเองอ่ะพี่ทอนทั้งหมดนี้พี่ทอนชอบชิ้นไหนที่สุดชอบทุกชิ้นเลยเห็นไหมชอบไม่ถูกโอ้มันจะต้องมีชิ้นพิเศษดิคะมันไม่มีจริงๆครับเพราะเราทุกชิ้นเหมือนรักทุกคนเท่ากันนี้เหรอคะมันก็ไม่เชิงครับเหมือนว่าตอนเราทำเราไม่ได้จำเพาะเจาะจงอะไรทำเสร็จปุ๊บพอมาดูก็แบบสวยทีเว้ย อย่างท่านเฉยในฐานะพอเรามารวมๆกันนะเพราะจริงๆต้องถามพันในฐานะของพันธรักษ์เขาต้องดูหลายแง่มุมใช่ใช่ถูกไหมฮะถามผมไหมอ่ะถามค่ะถามผมใช่ไหมตอนแรกอ่ะผมซื้อพี่ทอนไป6ชิ้นค่ะก็แบบก็อยากไม่ต้องให้ชี้แล้วกันนะเพราะว่าที่นี่มีน้อยกว่าของผมทีนี้เนี่ยผมก็มาดูงานนอนพี่ทอนแสดงชุดอย่างเงี้ยก็คุยกับพี่ทอนแล้วพี่ทอนจริงๆตามอารมณ์แล้วมันสวยทุกชิ้นว่ะมันอยู่ที่ว่าแบบเหมือนมีมี่เขาชอบชิ้นเนี้ยเพราะว่าอารมณ์เขาเป็นอย่างนั้นไงมีมี่งานที่เขาเขียนมาก็เห็นที่เหมือนที่เขาพูดส่วนผมเนี่ยแต่ละชิ้นมันก็ให้อารมณ์แตกต่างกันถูกไหมท้ายที่สุดงานพี่ทอนมันก็ทุกชิ้นอ่ะบางชิ้นมันก็โอ้โหแบบก็กวนมากเลยนะใช่ไหมอย่างแบบชิ้นนี้เราก็ผมก็รู้สึกแบบคนเรานะวันนึงอ่ะมันก็หนีไม่พ้นหรอกถูกป่ะผมก็มองเป็นแง่นั้นไปว่าแบบท้ายที่สุดคนเราท้ายที่สุดมันก็ต้องตายอ่ะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแต่ละชิ้นให้อารมณ์ที่ต่างกันอายุอย่างนี้แต่ละชิ้นเนี้ยอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกไปในทางพุทธศาสนาเหมือนกับอะไรนะแบบอะไรอ่ะอิทธิบาท4หรืออะไรอย่างเงี้ยบอกว่าคืออะไรที่เป็น4ข้อของศาสนาที่สอนเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็มองแบบไปเป็นด้านที่อย่างนั้นไอ้นั้นด้านแบบที่เราจะต้องสิ้นไปอันนี้ด้านที่เราจะต้องคงอยู่แล้วก็แบบอะไรประมาณนั้นแล้วพี่ทอนนะคะตอนนี้ทำชิ้นนี้ก็เหมือนเราทำคือเราอ่านหนังสือเรามีประสบการณ์เราเรียนรู้อะไรไปเยอะตอนเวลาทำเนี่ยผมพยายามไม่เอามาใช้เอาสิ่งที่มันเป็นตะกอนของเราคือมันจะออกมาเองคือเหมือนพออย่างที่คุณอู๋บอกพอเราเห็นอะไร4อย่างเนี่ยมันก็เหมือนอาจจะทุกสูตรไทยรุ่นโดดมากคือมันจริงในเรื่องความรู้ที่มันมีกับตัวเราค่ะผมจะใช้สิ่งที่เป็นตัวของมันที่มันตกตะกอนแล้วเอามาทำงานมากกว่าเอาเหตุผลอะไรปัจจุบันมาใช้ก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างตรงในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นที่จัดแสดงงานใช่ไหมพี่ทอดเท่ากับว่าที่นี่จะมีที่จัดแสดงงาน2ที่ตรงนู้นด้วยใช่ไหมคะตรงที่3ที่ตรงกลางค่ะที่สร้างใหม่นะคะแล้วก็จะเป็นตรงนี้ถูกไหมคะแต่เดี๋ยวในช่วงหน้าช่วงสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวจะขอพาไปดูสตูดิโอของมีมี่ได้ไหมอ๋อไปดูสตูดิโอเดี๋ยวจะบอกว่าไงโอฟิทอร์นี่แหละของมีมี่ดีกว่าเลิศค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้ตอนนี้เรามาบุกถึงสตูดิโอของมีมี่นะคะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะสำหรับเทปนี้ก็พาคุณผู้ชมมารู้จักกับศิลปินที่มีชื่อเสียงและยังพาไปชมผลงานและพื้นที่ทำงานที่หาดูได้ยากของทั้งคุณหฤทัยอัครพัฒน์และคุณมีมี่ก็เต็มอิ่มกันมากๆเลยนะคะ